TikTok ของน้องอายุ18นะครับได้ลงแฟนฮะคู่รักแฟนของน้องท่านผู้ชมฮะอายุ58อายุ58นะครับอันนี้เป็นเรื่องฮือฮามาสัก 2-3 วันแล้วนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะคลิปเขาแต่ละคลิปผู้คนฮือฮามากมีคนเข้าไปคลิกดูเนี่ย 3-4 ล้านครั้งนะครับแต่ละคลิปเลยนะฮะเห็นไหมฮะโทษนะตอนแรกนึกว่าคือน้องทำคลิปกับแม่ใช่ไหม58ที่เป็นแม่ได้เลยใช่ใช่เป็นแม่ได้เลยสบายๆเลยนะฮะปรากฏว่าเป็นคู่รักกันเป็นคู่รักกันเดี๋ยวเราลองดูสคริปต์นะฮะลองดูสคริปต์ฮะชื่อเวฟฝ่ายชายนะฮะชื่อน้องเวฟเวฟที่แปลว่าคลื่นนะครับฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็คือป้าพรฮะครับโทษนะฝ่ายหญิงก็คือจะบอกน้องพรก็ป้าพรนะพี่พรก็ไม่ได้น้องพรยิ่งไม่ได้นะฮะป้าพรนะป้าพรนี่ฮะอายุ58นะฮะนี่ต่อไปเป็นคำถามของน้องคนนี้นะคะเขาถามมาว่าคบกันมากี่ปีหรือกี่เดือนแล้วคะ11เดือนค่ะครับทุกคนคบกันมา11เดือนแล้วแต่เพิ่งจะมาแบบมาเที่ยวหาใครเฉยๆคนเพิ่งจะเจอกันค่ะเพิ่งมาเจอกันต่อไปเป็นคำถามของน้องคนนี้นะคะเขาถามมาว่าใช้ชีวิตคู่เจออุปสรรคบ้างไหมคะเจออุปสรรคบ้างไหมเจอค่ะเยอะมากรักกันมาเนี่ยจะปีนึงแล้วนะฮะเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มต้นก็คือว่าฝ่ายหญิงนะครับก็คือป้าพรเนี่ยมักจะไลฟ์นะฮะมักจะไลฟ์อยู่เสมออาจจะ Facebook ไลฟ์หรือว่าไลฟ์ใน TikTok นะครับแล้วก็น้องผู้ชายคือน้องเวฟเนี่ยอายุ18ปีเนี่ยเข้าไปดูตลอดนะครับเข้าไปดูเข้าไปตอบคำถามนะเข้าไปดูบ่อยๆเข้าไปคลิกไลฟ์บ้างคือเข้าไปจีบก่อนเลยอ่ะไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไลฟ์อะไรก็ตามแต่ไม่พลาดน้องเว็บจะต้องเข้าไปดูและที่สุดแล้วก็แสดงตนนะอันนี้เล่าแบบรวบรัดจีบฝ่ายหญิงก่อนจีบป้าพรก่อนจีบก่อนเลยจีบก่อนเลยนะฮะนี่ครับและที่สุดก็เป็นคู่รักกันโอ้โหนะเป็นแฟนกันจริงๆหรอวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับพี่สาวของป้าพรนะฮะพี่สาวของป้าพรชื่อป้าทอมนะฮะป้าทอมนะฮะป้าทอมเนี่ยก็อยู่ที่ร้านทอมซักอบรีดนะครับยายทอมซักอบรีดอยู่ที่อุดรธานีครับอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีเป็นบ้านของป้าทอมหรือว่านางบุญทอมอายุ60ปีพี่สาวของป้าพรนะครับที่ตอนนี้ป้าพรนั้นโด่งดังมากในโลกโซเชียลนะครับซึ่งป้าทอมนั้นก็ได้รู้เรื่องนี้นะครับก็ทราบข่าวจากสื่อต่างๆว่าป้าพรน้องสาวพบรักใหม่กับหนุ่มเวฟอายุ18ปีก็มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกันกับน้องช่วงตอนบ่ายด้วยความเป็นห่วงและไม่เคยทราบเรื่องราวมาก่อนที่จะมีข่าวตามสื่อต่างๆป้าทอมนั้นก็พาผู้สื่อข่าวเดินไปดูที่บ้านของป้าพรที่ห่างไปประมาณสัก50เมตรที่ไม่มีคนอยู่และปิดประตูรั้วล็อกกุญแจเอาไว้หลังจากป้าพรและน้องมิตะลูกสาวของป้าพรป้าพรเนี่ยมีลูกสาวแล้วนะฮะลูกสาวป้าพรเนี่ยอายุ17ปีแล้วนะฮะป้าทอมเนี่ยเลี้ยงอยู่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกของป้าพรให้นะครับจนเลี้ยงตั้งแต่แบเบาะนะครับนี่ฮะป้าทอมก็บอกว่าหลังทราบข่าวในตอนแรกก็ตกใจเพราะอายุห่างกันมากแล้วก็โทรศัพท์ไปหาน้องสาวเขาก็บอกว่าเรารักกันนะป้าทอมก็บอกป้าก็สบายใจและยอมรับได้และบอกน้องสาวและแฟนเขาไปว่าถึงแม้จะอายุห่างกันมากแต่ก็ขอให้รักกันไปนานๆนะฮะห่ว
นที่เขารักเราใช่ไหมเราก็ต้องรักเขาต่อด้วยเห็นว่าน้องเวฟนี่ตามซื้อป้าพรมา11เดือน11เดือนก็ทีแรกก็ตกใจเนาะเพราะว่ามันต่างวัยกันเนาะแต่พอดีแล้วโทรไปหาน้องน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงอายุต่างวัยแล้วก็รักกันได้ที่เป็นพี่สาวก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็รับได้ถ้าน้องรักกันนะถ้ารักกันแต่ว่าอายุถึงมันจะต่างกันมันก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้รักกันเป็นสิ่งดีงามด้วยโกรธกันไม่ดีถ้ารักกันก็ขอให้รักกันไปนานๆเหมือนกับที่ตัวเองเจอกันครั้งแรกขอให้รักไปแบบนี้ไอ้ที่ผู้ชายน่ะขอแต่ว่าอย่ามาหลอกคนแก่แค่นั้นเองถ้ารักก็รักไปเรื่อยๆถ้าคนแก่รักใครรักจริงเนาะใช่เพราะว่าไอ้พรน่ะไม่เป็นคนดีทำกับสังคมก็ดีไอ้พรน่ะกับคนแก่บ้างโอ้โหนี่รักไม่มีพรมแดนรักไม่มีเส้นแบ่งของอายุฮะห่างกัน40ปีโอ้ใครจะเชื่อนี่นี่นะแล้วท่านผู้ชมฮะแล้วใครจะเชื่อว่ามีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นกับอีกคู่รักหนึ่งนี่นะคราวนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกลนครฝ่ายชายเนี่ยอายุ19ฝ่ายหญิงอายุ52ห่างกัน33ปีนี่นะฝ่ายชายอายุ19ก็คือนายวุฒิชัยนี่นะฮะเป็นคนอำเภออากาศอำนวยที่จังหวัดสกลนครฝ่ายหญิงชื่อคุณจันลานะครับอายุ52นี่นะฮะวุฒิชัยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถม4ก็มาช่วยงานที่บ้านของคุณจันลานะฮะยิ่งอยู่นานยิ่งช่วยนานนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นยิ่งมีความรู้สึกที่ดีๆนะจนกระทั่งเรียนจบเรียนจบไปทำงานกรุงเทพประมาณอยู่3เดือนไปทำงานกรุงเทพเสร็จก็กลับมาอยู่ที่สกลนครก็ไปมาหาสู่กับคุณจันลานานกว่า3ปีจนกระทั่งเอาละเอาไปขายในรอไม่ไหวแล้วต้องเปิดใจเปิดใจแอบชอบกันมาแอบชอบมาโดยตลอดนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการผูกข้อต่อมือผูกข้อต่อแขนกันตามประเพณีเพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ได้รับรู้นี่ครับตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนแล้วนะฮะโอ้โหนี่นะฮะห่างกัน33ปีนะฮะคุณจันทาเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเขาก็เห็นฝ่ายชายรู้สึกมีท่าทีแปลกๆเคยถามเลยว่ามีใจให้ไหมฝ่ายชายตอบว่าผมมีใจให้ครับผมชอบครับนี่นะเดี๋ยวลองฟังเสียงของป้าจันทาดูนะก็เทียบไปเที่ยวมาประมาณ3ปีก็แบบไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยแล้วก็หมอก็เลยมาจากกรุงเทพแล้วหมอก็ระบายอารมณ์บอกว่าสิมาขอเอาบ่จะมาเอาได้จังไหนเพราะว่าผมมากมากหันแล้วบอกกล้าว่าก็แล้วแต่แล้วคำนึงสิมักอีหลีมักอีหลีบ่ล่ะมักอีหลีตอนนั้นว่าเรียนว่าจริงบ่อันคุณจัดเลยว่าเรียนเชิงซ้ำไปหยอกกันเถอะหยอกเล่นแล้วนี่ก็เลยบอกว่ามักอีหลีผู้เอาข้อประกันอย่างเล่าไปก็ลองโทรหาลูกก็บอกว่าลูกก็เลยแง่อีกว่ามึงมักแม่กุยหลีบ่ก็บอกมักผมมั่งอีหลีเอ้ยขวัญเอามึงมั่งอุ้งเทนาได้มึงบอกว่าไงมีไงมึงบอกแล้วบอกว่าแล้วแต่มึงเลยพึ่งมากได้3เดือนนี่แหละค่ะจากระยะที่คบกันหมายถึงอดีตประมาณ3ปีที่แล้วมันบ่ที่ว่ามากเลยค่ะค่ะแต่เบิ่งใจกันมากนั่น3นี่นะฮะก็น้องคนนี้ก็ไม่ไปหลงว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคุณป้าเขามีเงินมีทองใช้เยอะแยะนะหวังเงินหวังทองเขาหรือเปล่าก็เปล่านะฮะคุณป้านี่เขามีหลานอีกคนหนึ่งอายุ12คือทั้งหมดก็ช่วยกันทำงานรับจ้างทั่วไปนะฮะรับจ้างทั่วไปธรรมดานะครับไม่ได้มีโอ้โหทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะสองคู่นี้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะ
18กับ58อันนั้น40ปีห่างกันอันนี้19กับ52ใช่มั้ย33ปีใช่ใช่โอ้โหแล้วก็เป็นฝ่ายหญิงอายุมากกว่าทั้ง2คู่ใช่นะฮะขึ้นเลข5ทั้ง2คนใช่คือถ้าฝ่ายชายอายุมากกว่าแล้วก็ฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่าเนี่ยอันนี้เราเห็นบ่อยนะใช่เราเห็นบ่อยนะเห็นบ่อยฝ่ายชายแบบอายุ50กว่าฝ่ายหญิงอายุ20 22หรือว่า18 19อันเนี้ยมีเห็นบ่อยมีบ่อยนะฮะอะหลองคู่นึงแหละหลองอะหลองอะหลองตอนนั้นกู้นึงอ่ะโอ้โหแต่นี่แบบแล้วเกิดซ้อนๆเลยนะ2คู่เลยท่านผู้ชมฮะความรักนี่ห้ามกันไม่ได้จริงๆฮะเขาคงเป็นเนื้อคู่กันนะเนาะใช่ใช่ก็ได้แต่ให้กำลังใจนะฮะดีนะฮะเห็นแล้วก็มีความสุขไปกับเขาอ่ะใช่นะฮะ